ก็มีชาวบ้านอยู่ที่บ้านยวมอยู่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าเนี่ยมีพวกแก๊งวัยรุ่นนะแล้วเชื่อว่าน่าจะเป็นพวกแก๊งปล่อยเงินกู้เนี่ยมาขี่รถแล้วก็ยิงปืนรัวอยู่ที่กลางหมู่บ้านเนี่ยหลายนัดนะครับสร้างความแตกตื่นตกใจให้กับชาวบ้านนะฮะมีคลิปเหตุการณ์นะครับนี่นะครับมากัน2คนนะขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ซ้อนท้ายกันมาแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ย4นัดในขณะที่ขี่ผ่านกลางหมู่บ้านนะครับก็เห็นบอกว่าเนี่ยชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่าเป็นพวกแก๊งทวงหนี้เงินกู้นอกระบบนะฮะพักอาศัยอยู่ในบ้านเช่าซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมานานหลายปีแก๊งนี้มีทั้งหมดประมาณ8คนไม่ใช่คนในพื้นที่หรอกนะครับแล้วก็มักทำตัวเป็นอันธพาลเคยเอาหมวกกันน็อกเนี่ยฟาดทำร้ายชาวบ้านเพราะไม่พอใจที่ขี่รถตัดหน้ามาแล้วเดี๋ยวลองฟังป้าที่เป็นชาวบ้านแถวนั้นหน่อยชื่อป้าพัดฮะใช่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วเขาก็ยิงปืนเลยยิงบนถนนยิงหลายนัดได้ป่ะครับประมาณ 5-6 นัดค่ะรู้สึกกลัวหวาดกลัวความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น อยากให้เจ้าหน้าที่มาคอยสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนด้วยกลัวลูกหลานเราก็เป็นวัยรุ่นกลัวเขามาเข้าใจผิดกันเนี่ยเจ้าปรากฏวันนี้ตอนบ่ายฮะตำรวจได้ไปจับคนก่อเหตุได้2คนทราบชื่อคือนายพันแสงปีนะกะเสอายุ29อีกคนหนึ่งชื่อยอดขวัญวงสาเทียมอายุ27ที่บ้านเช่าหลังหนึ่งของกลางเป็นปืนแก๊ป1กระบอกนะฮะทั้ง2บอกว่าเนี่ยปืนที่เอามายิงเนี่ยไม่ได้เป็นปืนจริงนะปืนแก๊ปและคืนวันเกิดเหตุได้ขี่รถออกไปซื้อเหล้าที่ปากซอยกัน2คนขากลับเกิดคึกขนองฮะก็เลยยิงปืนเล่นก่อนจะถึงบ้านเช่าเนี่ยนะฮะทำไปด้วยความคึกขนองไม่ได้ข่มขู่ใครแล้วขอโทษชาวบ้านที่ทำให้เกิดความหวาดกลัวหลังจากนี้ก็จะไม่ทำอีกนะครับแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นแก๊งเงินกู้นะอ่ะสุดท้ายเห็นว่าโดนเปรียบเทียบปรับไปนะคนละ500นะครับนี่นะฮะ